กองทุนปัจจัยที่นำมาถวายสถานธรรมนี้กับแม่ชีศาสนีก็ได้รวบรวมจากผู้ร่วมบุญที่ศรัทธาในพุทธธรรมทั้งหลายก็ได้ยอดมาที่ 203,100 เพื่อนำมาให้เป็นปัจจัยในการสร้างสถานธรรมแห่งใหม่ที่เพชรบุรีนะครับส่วนเรื่องแนวทางธรรมก็ได้ปฏิบัติตามแนวทางธรรมของพุทธองค์ตามแนวทางที่ได้ฟังจากแม่ชีมาตลอดครับ